ทำไมเซเว่นไม่ทำลูกชิ้นขายถ้าคุณจะสู้เซเว่นน่ะคุณมีหนทางกี่แบบผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเกมซึ่งคำว่าเกมก็คือเกมนี้เราต้องรู้ว่าเล่นยังไงแพ้เล่นยังไงชนะเอาเนี่ยมันคือเรื่องกลยุทธ์อะถ้าเกิดว่าเอาเงินถล่มกับคนที่ใหญ่เราก็แพ้ถูกปะเราแพ้คนกระเป๋าหนักแน่นอนตรงข้ามเราก็ต้องรู้จุดอ่อนของคู่แข่งว่าจุดคู่แข่งมีจุดอ่อนอะไรครับคือเวลาที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆอะครับผมยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันถ้าคุณจะสู้เซเว่นเนี่ยคุณมีหนทางกี่แบบจะทำไส้กรอกสู้เซเว่นได้ปะล่ะแม้ว่าก็ทำได้อยู่นะแต่เราอาจจะต้องเริ่มจากให้เรากลายมาเป็นแบบมีชื่อเสียงในละแวกของเราก่อนเราค่อยขยายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถูกต้องเลยเมย์คือเอาง่ายๆถ้ามองให้กว้างขึ้นอีกคือคุณเป็นเซเว่นคุณก็มีข้อเสียถูกป่ะเซเว่นเซนบุนเซเว่นคุณเป็น CP คุณจะผลิตของใหม่สักทีนึงอ่ะคุณก็ต้องคุยกับคนเยอะคิดเยอะลงทุนบางอย่างลงไปแล้วอาจจะเล็กเกินไปไม่คุ้มนั่นแหละคือจุดที่หนึ่งที่เราจะทำธุรกิจกับเซเว่นได้คืออะไรก็ทำที่เล็กในระดับที่เซเว่นไม่ทำแบบเซเว่นรู้สึกทำไมยกตัวอย่างเช่นเขามีไส้กรอกขายใช่ป่ะเขามีไส้กรอกมีอะไรขายแต่ทำไมเซเว่นไม่ทำลูกชิ้นขายนักวะเชื่อไหมว่าคนที่ครองลูกชิ้นในเซเว่นน่ะหลักๆคือสอขอนแก่นสองแล้วทำไมเซเว่นไม่ทำแหนมขายก็สอขอนแก่นยินอีกก็ทำใส่เข้าไปใช่ไหมครับหรือว่าทำหมูแผ่นกรอบที่เป็นถุงๆอ่ะยี่ห้ออองเดรครับก็สอขอนแก่นอีกเพราะว่าอันนี้ก็เซเว่นก็ไม่ทำหรอกไม่ใช่พื้นที่ที่เขาถนัดหรือโฟกัสอยู่เซเว่นเน้นไส้กรอกตัวหลักคือไส้กรอกฮอทดอกไส้กรอกใหญ่เซเว่นเน้นตัวที่ขายได้ทั้งประเทศแต่เขาจะไม่เน้นอะไรที่ขายได้เป็นภูมิภาคหรือเป็นตลาดที่เขาไม่ได้มีสภาพกำลังในการผลิตสนใจหรือแบบแฮปปี้มันชี่ก็ได้อย่างลูกค้าปกเนาะก็คือก็เอาเฉพาะเป็นสายไส้กรอกเฮลตี้สิก็ได้เราต้องหาอะไรที่ถ้าเจ้าใหญ่ลงมาทำเรื่องนี้ไร้สาระแล้วยืนตรงนั้นแล้วชกข้างตัวก็คือสอขอนแก่นทำไมเข้าเซเว่นก็เพราะเรื่องนี้แหละก็คือฉันเข้าเซเว่นนะแล้วเธอทำก็ไร้สาระเล็กเกินไปที่เธอจะทำแต่ว่าถ้าเธอมาทำแข่งกับฉันก็งี่เง่าแต่และแถมก็อยู่ตรงนั้นนะเขาแล้วก็เอาเงินทุนจากที่ได้จากการเป็นพันธมิตรกับคู่แข่งนี่แหละเอามาขยายต่อกับช่องทางอื่นเขาก็มีการขายในช่องทางอื่นไปด้วยใช่ไหมเอาไปขายเอาเงินที่ได้จากเซเว่นในช่วงปีแรกไม่กี่เดือนแรกเอาไปเปิดเป็นอะไรทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทำเป็นร้านสแตนด์อะโลนทำเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งจากเงินตรงนี้มันก็ไปต่อมาตรงนู้นมันก็มียอดตรงนี้คำขอสมมติคุณบอกว่าอ่ะเซเว่นบอกไม่เอาแล้วบอกเอาแต่ว่าทั่วประเทศชั้นนี้แบรนด์ดังนะเธอจะไม่เอาหรอคนกินทั้งประเทศหรือ area ที่ niche ในระดับที่เซเว่นทำก็ไม่มีประโยชน์อย่างไส้กรอกแบบ healthy อะไรเงี้ยครับคราวนี้นอกจากการหา area ชกข้างตัวเสร็จแล้วเซเว่นทำอะไรแล้วจะไร้สาระอีกเซเว่นก็มีข้อเสียเปรียบในการทำอะไรแบบนี้หลายอีกหลายอย่าง